ริตถ้าคุณไม่พร้อมที่จะปราบทุจริตนี่คุณมาทำอะไรที่นี่อันนี้ข้อหนึ่งนะที่ผมท้าทายท่านรัฐมนตรีอีกอันที่ผมท้าทายเรื่องพาสปอร์ตเนี่ยนะฮะซึ่งมันชัดอยู่แล้วว่าท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเกี่ยวข้องแต่เกี่ยวข้องในทางผิดทางถูกหลายผมยังไม่อยากพูดนะรอให้คุณหญิงจารุวรรณให้คอตสอมวลชี้นะฮะแต่ผมได้ท้าว่านะฮะได้เสนอแนะว่านะฮะท่านปลัดไม่ควรอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงตราบใดที่ท่านยังคุมอำนาจอยู่ท่านตั้งคนของท่านเละไปหมดเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ถูกนะฮะแล้วท่านก็จะเป็นทูต2วันแล้วเนี่ยนะฮะทูตไหนทูตอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามันออกมาเดือนนึงหลังจากนี้เช่นยกตัวอย่างเนี่ยนะฮะเพราะมันผมทราบว่ามันเสร็จแล้วจริงๆแล้วก็สอบนะฮะเช่นเดือนนึงหลังจากนี้เนี่ยนะฮะประเทศไทยจะเอาหน้าไว้ที่ไหนฮะที่ส่งคนที่มีปัญหาในเรื่องนี้ผมยังไม่ใช้คำว่าทุจริตนะผมจะรอให้ทางสตง.บางคนชี้ออกมาเนี่ยผม2เรื่องนี้ผมพูดในที่สาธารณะใช้สื่อแล้วท่านรัฐมนตรีท่านก็รู้ท่านเคยออกมาตอบมั้ยคะเงียบค่ะคุณธีระคะอย่างตัวรัฐมนตรีต่างประเทศเองคุณนิดเองเนี่ยคือเอาอย่างนี้ก่อนนะที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยยังไม่เคยพบเลยนะครับว่ามันมีคนรับผิดชอบในกระทรวงเนี่ยที่ลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์นะครับไปฟ้องนะครับหรือไปเอาผิดเอาโทษกับคนที่ทำให้หน่วยงานรัฐนั้นเสียหาย มันยังไม่เคยพบเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าปลัดกระทรวงสมมุติปลัดกระทรวงเนี่ยจริงๆต้องเป็นตัวปลัดกระทรวงนะครับที่จะเป็นคนไปใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าปลัดกระทรวงลุกขึ้นไปใช้สิทธิ์นะครับฟ้องกรณี e-passport เนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยไม่ปล่อยแน่เลยเพราะมันไปทำให้เกิดความเสียหายขึ้นเลยเพราะว่ารัฐมนตรีสมมุตินะโครงการนี่มันไม่ถูกต้องมันตั้งแต่ต้นเนี่ยเสร็จแล้วปลัดเนี่ยข้ามหน้าข้ามตาโดยที่ไม่รายงานรัฐมนตรีนะคิดว่าปลัดจะอยู่ได้ไหมโดยเฉพาะในยุคทักษิณเป็นไปไม่ได้แล้วเอาละสองถ้าจะให้ตัวรัฐมนตรีเป็นคนสั่งให้ปลัดไปใช้สิทธิ์นะกรณีที่บริษัทจันวณิชเนี่ยนะครับผิดสัญญาเนี่ยไปฟ้องร้องเนี่ยก็ตัวได้ข่าวว่าก็รัฐมนตรีไม่ใช่เหรอที่ไปร่วมวิ่งเต้นกับอัยการด้วยให้ช่วยลดเนี่ยอย่างเนี้ยผมถึงบอกไงนี่คือความจริงของสังคมไทยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่หน่วยงานรัฐเนี่ยนะจะเป็นคนใช้สิทธิ์ดูทุกเรื่องเลยครับกรณีทุกรณีการไปทำสัญญาที่ผิดมาตรา100นะครับกองทุนฟื้นฟูไปแจ้งคอตสอแล้วก็ยังไม่ระบุความเสียหายอย่างนี้แม่มันอะไรกันนะคือต้องให้นะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณมาใช้สิทธิ์หน่อยเถอะนะกว่าจะยุรญาติไปใช้สิทธิ์นี่ก็โอ้โหคนแถมใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้ระบุความเสียหายด้วยนะคะใช้สิทธิ์แบบไม่อยากจะใช้สิทธิ์อ่ะไม่เต็มใจไม่เต็มใจจะใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยผมถามหน่อยเถอะอย่างเงี้ยนะมันเป็นอย่างนี้ทุกกระทรวงก็เลยไม่ได้คิดว่าเรื่องกระทรวงงานประเทศมันมีอะไรนักหนามันเหมือนกันทั้งหมดก็คือว่าตราบใดเนี่ยนะครับที่สภาพนะครับการเมืองของเรายังเป็นอย่างนี้นะครับผู้มีอำนาจอย่างที่ท่านทูตบอกว่าคุณทักษิณใช้วิธีบริหารกระทรวงแบบบริษัทโดยใช้วิธีแบบ CEO เห็นไหมคือใช้วิธีป้อนเหยื่อนะผมว่าเหมือนกับว่าเลี้ยงคนเหมือนสัตว์ผมว่าเปรียบเทียบยิ่งกว่าเพราะอะไรเหมือนสุนัขเนี่ยนะครับสุนัขตำรวจเนี่ยที่เขาให้ไปดมยาเสพติดเนี่ยนะถ้ามันดมแล้วมันทำถูกต้องตามคำสั่งให้มันกินอาหารได้ค่ะข้าราชการจะเป็นแบบนี้ไหมถ้าทำตามคำสั่งกินอาหารได้ป้อนเหยื่อให้ให้โบนัสปิดปากแล้วมันศักดิ์ศรีมันอยู่ตรงไหนล่ะครับมันไม่มีแล้วฮะแค่นี้มันจะทำตามนะครับกฎหมายทำตามอำนาจหน้าที่ที่เขาเป็นข้าราชการนะครับนะถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับก็ต้องมีกรอบมีวินัยของข้าราชการพลเรือนอย่างเนี้ยมันไม่เหลือไงแต่ทำไมมันกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าบอสสั่งยังไงสนองบอสได้ตัวเองก็อยู่ในตำแหน่งได้แล้วตัวเองก็ก้าวหน้าแต่ถ้าสนองบอสไม่ได้สนองนายไม่ได้กูจะเอาคนอื่นมาทำมึงก็ไปอยู่ที่อื่นก็เป็นวิธีอย่างนั้นนะฮะถ้าเขาทนไม่ไหวนะข้าราชการนะฮะที่ยังดีที่พอมีบ้างนะเขาก็ขอย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปต่างประเทศถ้าเขาโชคดีก็ย้ายอยู่ต่างประเทศนะมันก็สบายหน่อยนะฮะบางคนเขาก็มีอุดมคตินะฮะแล้วก็ยังถูกเล่นงานนี่ผมยกตัวอย่างมีอธิบดีคนนึง
มีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้ส่งดอกไม้นะฮะไปชื่นชมอธิคณบดีจุฬาคณบดีรัฐศาสตร์ตอนนั้นที่มีเรื่องนะอาจารย์อมราเนี่ยส่งดอกไม้ไปนะก็ถูกปลัดกระทรวงเรียกมาถามว่าทำไมทำอย่างนั้นนะฮะแล้วทำหนังสือไปถามที่กพ.ว่าการที่ข้าราชการคนอธิบดีคนเนี้ยทำอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องผิดวินัยหรือเปล่านะฮะเป็นเรื่องฝักใฝ่การเมืองหรือเปล่าทั้งที่เป็นเสรีภาพส่วนตัวกพ.ข้าราชการกพ.ข้าราชการเขาก็ตอบมานะฮะบอกว่าเป็นเสรีภาพนะฮะตามใดที่เขาว่าเขาทำในฐานะส่วนตัวไม่ใช่ทำในฐานะอธิบดีพาลูกน้องไปเฮโลไปอะไรต่ออะไรเขาก็ตอบมาดีก็ตอบมาตรฐานก็ปลัดกระทรวงก็ไม่กล้าทำอะไรเขาแม้ก็คงโดนวินัยนะฮะแล้วก็หนังสือตอบมานี่ก็เวียนกันพอสมควรในกระทรวงประเทศก็มีคนให้ผมนะฮะฉบับหนึ่งนะฮะผมก็ส่งมาให้มติชนขอร้องมติชนลงเถอะแค่ราชการคนอื่นจะได้มีกำลังใจมั่งแล้วเขาก็ลงให้เป็นบรรทัดฐานค่ะเพราะความเสียหายที่มันเกิดขึ้นก็เห็นกันอยู่เนี่ยนะคะคุณวีระอย่างที่ท่านพูดบอกว่าจะให้เสียหาย 7,000 ล้านเลยหรือยังไงวันนี้หายไปแล้ว 2,000 กว่าล้านผมว่าเลิกได้สบายเพราะว่าไอ้บริษัทนี่มันไม่ปฏิบัติตามไอ้ TOR ที่เรากำหนดทำไมไม่เลิกผมไม่เข้าใจอยู่แล้วในช่องได้เลยผมไม่เข้าใจเลิกสัญญาได้อยู่แล้วนะครับเราเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยนะรัฐนี่ได้เปรียบกระทรวงการต่างประเทศได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ใช้สิทธิ์ตรงนี้แล้วอย่างนี้จะให้เลือกอะไรล่ะครับก็คือยกเลิกไปเลยเนี่ยถ้าสองท่านเห็นว่าเลิกไปเลยหรือว่าเปิดประมูลใหม่หรือยังทำโครงการใหม่ผมว่าอีพาสปอร์ตไม่จำเป็นไม่ต้องเอาแบบเก่าเลยแบบเดิมนะครับแล้วก็ไปใช้วิธีเดิมก็คือรายได้ก็เข้าคลังซะจะได้คุมกันจะได้คลังก็คุมให้มันเข้าระบบประมาณแผ่นดินมันมีนิดนึงคือคุณวิรัตไม่ได้พูดนะฮะคือไอ้พันบาทเนี่ยนะฮะไอ้ส่วนที่บริษัทที่พิมพ์พาสปอร์ตจะได้ไปเนี่ยนะประมาณ100บาทเนี่ยนะฮะแล้วก็เราจะขอแบ่งเราจะขอประมาณ50บาทเป็นค่าบริการค่าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะแล้วที่เหลือเนี่ยคลังหมดอ๋อยกให้คลังไปหมดยกให้คลังหมดนะฮะเราจะขอประมาณตอนแรกเราไม่เคยขอเลยนะแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมเราขอประมาณ150บาทนะฮะเป็นค่าทั่วแล้วเวลาตรงนี้นิดหน่อยนะคะดิฉันเรียนถามความเห็นของทั้งสองท่านว่าในเมื่อกระทรวงต่างประเทศไม่ขยับไม่ทำอะไรเลยต้องรอผลสรุปของสตง.อย่างเดียวรัฐบาลหรือว่าคมช.หรือท่านนายกเองต้องทำอะไรบางอย่างไหมคะก็ที่จริงเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะท่านรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยคุณนิดเนี่ยก็ทำไมไม่ทำอะไรเลยล่ะนะคุณเข้ามาเนี่ยนี่เป็นรัฐบาลชุดพิเศษนะนะคุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องมาแก้ไขนะไอ้สี่เรื่องใหญ่ๆโดยเฉพาะเรื่องที่กล่าวหาว่ากระทรวงการต่างประเทศมีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคุณนิดควรจะทำตรงนี้สิเพราะมันเป็นสาเหตุของการยึดอำนาจจะทำให้คุณได้มันมีโอกาสมานั่งในตำแหน่งนี้ไม่ต้องรอให้ใครสั่งไม่ต้องรอให้ใครสั่งค่ะต้องทำโดยนโยบายอยู่แล้วคือต้องเผื่อจะต้องรอให้สั่งเนี่ยนะมันแสดงถึงว่าใครๆก็เป็นกันได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องชื่นชมอ่ะนะแต่ถ้าจะได้รับการชื่นชมเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบนะครับของคนที่มานั่งอยู่ในกระทรวงนี้ในภาวะนี้นะครับแล้วก็อยากที่จะให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมในบ้านในเมืองรักษาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยควรจะต้องแสดงความกล้าหาญตรงนี้นะครับไม่ต้องรอคำสั่งนะคะก็ฮะไม่ต้องรอคำสั่งแล้วก็อย่างที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยเป็นหนึ่งกระทรวงเพศเป็นหนึ่งในห้ากระทรวงที่ยังไม่รายงานเรื่องคอร์รัปชันเลยค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านอย่างสูงเลยค่ะวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการของเรานะคะคุณผู้ชมเราจะติดตามเรื่องนี้กันต่อรอดูผลสรุปว่าจะเป็นอย่างไรแล้วรอดูว่าท่านนายกต้องสั่งหรือไม่เรื่องนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ